ฟีซ่า AC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้สนับสนุนโดยบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4ไฮไลท์ของเรานะครับก็คือในเรื่องของตัวรถยนต์ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับเราเปิดตัวไปด้วยกันทั้งหมดโอ้โห7รุ่นเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรถที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับหรือว่าที่โชว์อยู่ข้างผมคันนี้เองนะครับคันนี้คือ Ford Everest 2.2 Titanium Plus นะครับที่มาพร้อมกับSafetyเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราเรียกว่าสมาร์ทเทคโนโลยีนะครับสมาร์ทเทคโนโลยีเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคีปปิ้งแอสซิสต์เลนคีปปิ้งเอดนะครับฟอร์เวิร์ดคอลลิชันนะครับหรือว่าอะแดปทีฟคริสคอนโทรลทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าไดรเวอร์แอสซิสต์นะครับซึ่งจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเรียกว่าสามารถหาซื้อได้นะครับในรถระดับราคาที่เกิน5ล้านขึ้นไปนะครับแต่คันที่จอดอยู่ข้างๆผมคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1.5 ล้านนะครับซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในส่วนของตัว Product Ranger เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับ6รุ่นใหม่ๆเลยนะครับในงานนี้เช่นเดียวกันเราก็จะนำ6รุ่นนั้นมาโชว์ด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวกระบะยกสูงที่มีราคาคุ้มค่าที่สุดนะครับนั่นคือ XL Plus นะครับอีกส่วนนึงนะครับก็คือในเรื่องของตัว FX4 นะครับซึ่งเป็นรถ4ประตูอันนี้ยังไม่รวมถึงในเรื่องของตัว Wildtrak นะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างสูงณปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือ Ranger Wildtrak ก็มาโชว์เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้มาโชว์เฉยๆครับเรามาพร้อมกับในเรื่องของตัวโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Everest นะครับเรามาพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับที่เรียกว่าต่ำมากนะครับก็คือ 1.99% นะครับพร้อมฟรีประกันไปชั้น1นะครับในส่วนของ Ranger นะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับถ้าพูดถึง XL Plus ปั๊บเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นดาวต่ำผ่อนน้อยนะครับในแต่ละเดือนนะครับหรือในส่วนของตัว XLT นะครับเราก็จะมีดอกเบี้ยที่พิเศษสุดจริงๆนะครับก็คือ 0.99 นะครับข้างๆผมเป็นคันหนึ่งนะครับก็คือ EcoSport นะครับ EcoSport เนี่ยก็มาด้วยดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันก็คือ 0% นะครับและฟรีประกันภัยชั้น1เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือ Ford Focus นะครับ Ford Focus เองเนี่ยเราใช้เครื่อง EcoBoost Turbo 1.5 นะครับซึ่งเครื่องนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับของโลกนะครับผม5ปีซ้อนติดต่อกันด้วยโอกาสที่ดีอย่างนี้นะครับเราก็เลยอยากจะเรียกว่าเฉลิมฉลองกับรางวัลที่เราได้นะครับก็คือเราจะมีแคมเปญพิเศษสุดให้สำหรับตัว Ford Focus นะครับราคา Ford Focus เนี่ยอยู่ที่1,090,000นะครับแต่ณในงานนี้นะครับกับรางวัลที่เราได้นะครับเราจึงเสนอราคาพิเศษสุดให้นะครับราคาเริ่มต้นแค่ 999,000 นะครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาในงาน Motor Expo นะครับครั้งที่33นี้นะครับมีโอกาสก็อยากจะให้แวะมาชมบูธ Ford ของเรานะครับ product ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีชั้นสูงอันนี้นะครับยังไงก็ตามก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาในงานนี้แล้วก็มาที่บูธ Ford ครับขอบคุณมากครับครับสำหรับ BMW Group ประเทศไทยในปีนี้นะครับที่งาน Motor Expo เราก็นำเอาเทคโนโลยีหลากหลายจริงๆนะครับมาเปิดตัวในงานนี้นะครับข้างหลังที่เห็นอยู่นะครับเป็นไฮไลท์1นะครับของงานเลยก็คือเจ้า BMW M4 GTS นั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นรุ่นที่ทำขึ้นมานะครับเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีนะครับของ BMW M3ที่เริ่มผลิตครั้งแรกเนี่ยตอนปี1982นะครับก็คือเจ้า M4 GTS เนี่ยมีแค่700คันทั่วโลกนะฮะเราได้โควต้าเนี่ยแค่2คันนะครับมาประเทศไทยแล้วก็มีลูกค้าที่จับจองกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่สนราคาที่ 13.999 ล้านบาทเป็นรถที่เรียกว่ามาพร้อมกับความแรงเต็มพิกัดจริงๆนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมากถึง500แรงม้านะครับแล้วก็แรงเบรกที่600นิวตันเมตรนะครับทำความเร็วเนี่ย0ถึง100เนี่ยภายใน 3.8 วินาทีเท่านั้นเองอีกหลายรุ่นนะครับที่เรามาเปิดตัวนะครับในกลุ่มของ BMW i นะครับเราก็มีเจ้า BMW i8 นะครับ Protonic Red Edition นะครับเป็นสีแดงพิเศษนะครับผลิตเฉพาะในช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ถัดมายังอยู่ในกลุ่มของ plug-in hybrid เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีเจ้า BMW 330e นะครับ luxury ประกอบในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นประกาศราคาออกมาแล้วนะครับที่ 2.599 ล้านบาทอีกรุ่นหนึ่งในส่วนของ BMW X5 นะครับเป็น X5 xDrive นะครับ 40e M Sportรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ประกอบในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกาศราคาอยู่ที่ 4.699 ล้านบาทนะครับก็เป็น plug-in hybrid ทั้งคู่นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ BMW X3 นะครับ xDrive 20D นะครับคราวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport นะฮะก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลยอดนิยมของเรานั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับอยากจะเรียนว่าสำหรับลูกค้าที่มาที่บูธ BMW นะครับเรามีบูธของ BMW M Performance เนี่ยนะครับมาให้ขายชุดแต่งนะครับลูกค้าสามารถเลือกดูได้ว่าจะแต่งรถเนี่ยออกมาเป็นสไตล์ของ M Performance แบบไหนนะครับมีทั้งเบรกเซรามิกมีทั้งตัวสปอยเลอร์อะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะหาของที่เป็นแบรนด์ BMW มาไว้กับตัวนะครับเรามีเป็นไลฟ์สไตล์ Accessory Display นะครับก็มีทั้งกระเป๋าถุงกอล์ฟนะครับเสื้อผ้าผมว่าน่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับที่บูธของ BMW Group ประเทศไทยนะครับครับผมสำหรับไฮไลท์ภายในงานปีนี้ของเรานะครับก็คือมีการเปิดตัว The New Subaru XV STI Version นะครับก็คือคันที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับทาง Subaru เองเนี่ยได้นำชุดแต่งจาก Subaru Technica International นะครับสำหรับแต่งชื่อดัง STI ของเรานั่นเองนะครับมาแต่งตัวสุดฮอตของเราเลยมาแต่งกับตัวของ Subaru XV นะครับทำเป็นเวอร์ชันพิเศษขึ้นมานะครับผมภายในงานเองเนี่ยนอกเหนือตัวของ Subaru XV STI ที่เรานำมาโชว์นะครับเรานำไลน์อัพมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นForester นะครับรวมถึงรถสปอร์ตไฮไลท์อย่าง WRX WRX STI นะครับรวมถึง BRC คราวนี้เรายังมีโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนนาน48เดือนครับผมก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้มาชมรถยนต์ Subaru ที่บูธ Subaru A08 นะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบครับรถยนต์ Subaru เองเนี่ยเราเน้นเรื่องของสมรรถนะและความประสิทธิภาพนะครับปีนี้เป็นพิเศษนะครับเราได้นำนักขับรถทดสอบระดับโลกนะครับเขาเป็นเจ้าของสถิติเวิลด์เรคคอร์ดถึง3รายการนะครับมิสเตอร์ลัสวิฟนะครับมาโชว์ในระหว่างวันที่3ถึง5ธันวาคมนี้นะครับณลานริมทะเลสาบท่านผู้ชมสามารถมาแวะที่บูธ Subaru เพื่อลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรไปดูมิสเตอร์ลัสวิฟได้นะครับวันที่3ถึง5เนี่ยจะมีวันละ3รอบเท่านั้นนะครับ3โมง5โมงแล้วก็1ทุ่มนะครับผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่บูธของ Mitsubishi Motors ค่ะวันนี้นะคะเรามีรถยนต์ไฮไลท์หลายรุ่นนะคะให้กับผู้บริโภคนะคะได้มาเลือกซื้อกันค่ะตัวแรกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือรถไททันค่ะกระบะไททันเนี่ยค่ะเราเพิ่งเปิดตัวใหม่นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าพันใหม่หน้าเข้มแรงจัดประหยัดสุดกระบะไททันนะคะที่ท่านเห็นอยู่ในงาน Motor Expo แห่งนี้นะคะมีความพิเศษมากกว่าตัวปกติค่ะคือว่าเรามีการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารภายในนะคะแล้วก็คนขับค่ะคือมี Roof Monitor นะคะให้กับผู้โดยสารด้านหลังสามารถที่จะดูทีวีฟังเพลงได้ค่ะแล้วก็สำหรับคนขับนะคะเรามี Power Seat ให้ค่ะคือเบาะไฟฟ้านะคะสามารถที่จะปรับเบาะได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับลูกค้ารถกระบะนะคะที่มองหารถกระบะพันใหม่นะคะแล้วก็อยากที่จะได้รถกระบะที่มีความสะดวกสบายภายในด้วยนะคะอยากจะเรียนเชิญให้มาที่บูธของ Mitsubishi Motors ค่ะมาดูไททันนะคะพันใหม่หน้าเข้มรุ่น Limited Edition ค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะแน่นอนค่ะสำหรับ Mitsubishi Motors นะคะเรามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจให้กับผู้บริโภคเสมอค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรามีแคมเปญที่ชื่อว่า Mitsubishi ออกให้ 75,000 บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่มาเลือกซื้อรถไททันกระบะพันใหม่หน้าเข้มของเราค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ใกล้การเดินทางไกลในวันหยุดพักผ่อนของหลายๆครอบครัวนะคะลูกค้า Mitsubishi เนี่ยค่ะเราก็มีโปรแกรมของทาง After Sale Service นะคะที่จะดูแลให้ท่านนะคะขับรถปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่าทุกเส้นทางค่ะและมีส่วนลดของอะไหล่นะคะกว่า270รายการค่ะมากกว่า 15% นะคะแล้วก็มีตรวจเช็คฟรีนะคะ 19.5 อยากให้ลูกค้า Mitsubishi ทุกท่านนะคะขออนุญาตเชิญชวนนะคะเอารถเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์ Mitsubishi นะคะกว่า200แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อจะได้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะก้า
การเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ตรงกับประเภทและก็ชนิดของรถสำคัญครับเหตุผลก็ว่ารถเองมีการออกแบบเพื่อที่จะรองรับน้ำมันแต่ละประเภทถ้าเกิดคุณมีการใช้งานน้ำมันผิดประเภทใช้งานน้ำมันที่มีส่วนผสมเกินกว่าที่ระบุไว้อาจจะมีผลกระทบกับเครื่องยนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาไหม้ผิดปกติทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือซ้ำร้ายกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์เลยก็ได้ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้แยกออกได้เป็น3กลุ่มหลักๆครับนั่นก็คือน้ำมันเบนซินเพียวๆน้ำมันแก๊สโซฮอลแล้วก็น้ำมันดีเซลถ้าแยกย่อยลงไปแล้วจะเห็นว่าน้ำมันเบนซินที่เป็นเบนซิน95ถือเป็นน้ำมันเพียวที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอลหรือว่าที่เราเรียกกันเมื่อผสมแล้วว่าแก๊สโซฮอลด้วยคุณสมบัติของน้ำมันเบนซิน95ที่สามารถรองรับการใช้งานกับเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงมีการเผาไหม้ที่หมดจดแล้วก็ทำให้รองรับรถในกลุ่มของไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ได้และรวมถึงรถในกลุ่มที่ไม่สามารถรองรับการใช้งานน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอลได้ยกตัวอย่างกลุ่มรถที่ค่อนข้างมีอายุหรือรถก่อนปี1995เป็นต้นไปและสำหรับการเลือกใช้น้ำมันแก๊สโซฮอในน้ำมันแก๊สโซฮอมีทั้ง91แล้วก็95จุดสำคัญอยู่ที่รถของคุณจะต้องรองรับการใช้งานเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเอทานอลหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์ได้ครับถ้าคุณนำมาใช้งานโดยที่ตัวรถไม่ได้รองรับอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงได้ครับเริ่มต้นตั้งแต่ระบบถังน้ำมันชุดปั๊มลูกลอยท่อทางไปจนถึงชุดหัวฉีดแล้วก็ระบบในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ซึ่งถ้าใช้งานระยะยาวก็จะทำให้เกิดการกัดกร่อนเกิดความเสียหายและการสึกหรอที่ผิดปกติกับตัวเครื่องยนต์ของคุณได้ครับและถ้าดูเปรียบเทียบตารางน้ำมันแล้วยังมี E20 อยู่อีกครับถ้ารถของคุณรองรับการใช้งานเชื้อเพลิงระดับ E20 หรือว่าสูงกว่านั้นก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ครับและสำหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหลายคนจะบอกว่าก็มีน้ำมันดีเซลแบบเดียวแต่การเลือกใช้น้ำมันดีเซลที่มีคุณภาพนั้นจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าในน้ำมันดีเซลที่มีคุณภาพจะมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นแล้วก็ชะล้างสิ่งสกปรกของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์ดีเซลเพราะนั้นก่อนที่คุณจะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้งอย่าลืมตัดสินใจแล้วก็ดูเลือกน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายไปและที่สำคัญทำให้เครื่องยนต์ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยครับเอสโซได้ทำการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงสูตรใหม่ที่ออกแบบและคิดค้นมาสำหรับรถทุกประเภทที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลโดยมีน้ำมันหลากหลายให้เลือกตามการใช้งานเช่นน้ำมันซูพรีม95เป็นน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพรีเมียมที่ควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานทุกขั้นตอนจากโรงกลั่นมีสารช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมาะสำหรับรถที่มีสมรรถนะสูงและคนที่ต้องการอัตราเร่งที่ดีรวมไปถึงรถที่ยังไม่รองรับแก๊สโซฮอลน้ำมันแก๊สโซฮอล์ซูพรีม91เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและตอบสนองดีขึ้นเพลิดเพลินในทุกการขับขี่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ซูพรีม95เหมาะสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงที่มีสารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องยนต์ช่วยให้หัวฉีดและลิ้นไอดีสะอาดส่งผลให้มีอัตราเร่งดีขึ้นช่วยประหยัดน้ำมันทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ Supreme E20 ทางเลือกแห่งความประหยัดคุ้มค่าที่มาพร้อมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพปกป้องเครื่องยนต์ทุกการเดินทางน้ำมันดีเซลเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิดพร้อมเพิ่มสารประสิทธิภาพเพื่อช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์และหัวฉีดด้วยสารชะล้างคราบเขม่าลดการกัดกร่อนตอบสนองทุกอัตราเร่งน้ำมันเอสโซได้ปรับปรุงคุณภาพใหม่เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดประหยัดน้ำมันและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นเพื่อทุกการขับขี่ของคุณเติมสมรรถนะใหม่มั่นใจเต็มพลังด้วยน้ำมันเอสโซสูตรใหม่Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี
Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้นBendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้Suzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzuki ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้